าจารย์ยุทธพรข้องใจเหมาะสมหรือไม่40ส.ว.รักษาการยื่นศาลรัฐธรรมนูญสอยนายกรัฐมนตรีพิชิตการเมืองวันที่19พฤษภาคม2567 18นาฬิกา16นาทีอาจารย์ยุทธพรข้องใจเหมาะสมหรือไม่40ส.ว.ทำหน้าที่รักษาการยื่นศาลรัฐธรรมนูญสอยนายกรัฐมนตรีพิชิตจี้ถามปฏิรูปประเทศคืบหน้าถึงไหนเมื่อวันที่19พฤษภาคม2567นายยุทธพรอิสรชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกล่าวถึงกรณี40ส.ว.ร่วมกันเข้าชื่อยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการขาดคุณสมบัติดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยนายยุทธพรกล่าวว่าในแง่มุมกฎหมายส.ว.สามารถทำได้ตามรัฐธรรมนูญแต่ในแง่ของความเหมาะสมคงมีคำถามกับส.ว.ชุดนี้ที่หมดวาระไปแล้วขณะนี้รักษาการอยู่ควรทำหน้าที่เฉพาะเท่าที่จำเป็นหรือไม่การรุกไล่ตรวจสอบต่อเนื่องมาจากการขอเปิดอภิปรายรัฐบาลตามมาตรา153ก็ถูกตั้งข้อสงสัยมากถึงมาตรฐานการทำหน้าที่ต่อรัฐบาลชุดนี้กับรัฐบาลชุดก่อนเราลืมไปกันเลยว่าภารกิจสำคัญของส.ว.ชุดนี้ที่ปวารณาตัวเข้ามาคือการปฏิรูปประเทศถามว่าได้ทำกันไปถึงไหนแล้วส.ว.ชุดนี้ควรกลับไปทบทวนตัวเองหลังหมดหน้าที่ส่วนประเด็นที่ยื่นวินิจฉัยคุณสมบัตินั้นความจริงตำแหน่งสำคัญระดับนี้ใครไปใครมาจะต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้นรอบคอบอยู่แล้วกรณีดังกล่าวไม่พบความผิดทั้งทางอาญาและแพ่งเป็นเรื่องของการละเมิดอำนาจศาลนายพิชิตไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุน่าเห็นใจว่าไม่มีโอกาสได้ยื่นอุทธรณ์ด้วยสำหรับข้อหาของส.ว.ค่อนข้างเป็นนามธรรมพิสูจน์ยากช่วงหลังมีการดำเนินการลักษณะนี้อย่างแพร่หลายในแวดวงการเมืองจนกลายเป็นความวุ่นวายถูกมองว่านำมาใช้เป็นเครื่องมืออย่างไรก็ตามเมื่อเรื่องเดินทางไปถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วพร้อมมีรายงานข่าวว่าวันที่23พฤษภาคมนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะประชุมพิจารณาคำร้องของ40ส.ว.ก็คงออกได้2ทางคือ 1. ไม่รับคำร้อง 2. รับคำร้องถ้ารับแล้วก็จะมีประเด็นต่อไปว่านายกรัฐมนตรีรวมทั้งรัฐมนตรีต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสำหรับรัฐบาลก็ดีนายกรัฐมนตรีก็ดีรัฐมนตรีก็ดีสิ่งที่ต้องทำตอนนี้คงมีเพียงแค่เตรียมข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวพันข้อวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญส่วนตัวมองว่าโอกาสที่จะออกมาดีร้าย 50-50และแน่นอนว่าหากผลลัพธ์เป็นลบร้ายแรงถึงขั้นเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีการเมืองก็จะวนลูปย้อนกลับไปสู่ความวุ่นวายเหมือนตอนตั้งรัฐบาลใหม่ๆเต็มไปด้วยการต่อรองจับขั้วดูดแต่น่าจะยุ่งเหยิงหนักกว่าเสถียรภาพการเมืองจะหลุดสมดุลส่งผลสะเทือนเศรษฐกิจคำถามก็จะย้อนกลับไปถามส.ว.ชุดนี้ว่าปฏิรูปประเทศแบบไหนตบสาวไทยไม่ฟื้นพ่ายเกาหลีใต้ส่งท้ายเนชั่นลีกสนามแรกกีฬาวันที่20พฤษภาคม2567 5นาฬิกา25นาทีการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024 VNL 2024สัปดาห์ที่1นครริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดที่4หรือนัดสุดท้ายของตัวเองในกลุ่ม2ในสัปดาห์แรกพบกับเกาหลีใต้ทีมอันดับ43ของโลกทีมสาวไทยลงสนามมาแล้ว3แมตช์ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยประกอบด้วยการพ่ายสหรัฐอเมริกาอันดับ2ของโลก 1-3 เซต
แพ้เซอร์เบียอันดับ4ของโลก 0-3 เซตและล่าสุดแพ้แคนาดาอันดับ10ของโลก 1-3 เซตส่วนเกมพบเกาหลีใต้โคชยะนาวาโทณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่งผู้เล่น6คนแรกลงสนามประกอบด้วยทัศน์ดาวนึกแจ้งกัปตันทีมหัทยาบำรุงสุขชัชชุออนโมกศรีวิภาวีสีทองธนัชชาสุขสดและณัฐนิชาใจแสนลงสนามโดยมีปิยนุชแป้นน้อยลงเป็นผู้เล่นอิสระเซตแรกทั้งสองทีมทำแต้มไล่กันอย่างสูสีต่างฝ่ายต่างเปลี่ยนเสิร์ฟได้เร็วก่อนที่จะเป็นเกาหลีใต้ที่ทำแต้มฉีกออกไปในช่วงกลางเซตแม้ที่ชาติไทยจะพยายามไล่มาเพื่อไม่ให้แต้มหนีห่างแต่สุดท้ายเป็นเกาหลีใต้ที่ได้เซตแรกไปก่อน 25-19 เซต2ในช่วงเริ่มสาวไทยเกมรับดีขึ้นในขณะที่เกาหลีใต้เองเกมรับก็เหนียวแน่นเช่นกันทำให้แต้มสูสีกันอยู่ก่อนที่ในช่วงกลางเซตสาวไทยจะมาได้แต้มแบบรวดเดียวและแซงนำขึ้น20แต้มก่อนและเป็นฝ่ายปิดเซตนี้ไปได้ที่สกอร์ 25-23ในเซตที่3เกาหลีใต้ยังคงมีเกมรับที่เหนียวแน่นขณะที่เกมรุกของสาวไทยไม่สามารถโจมตีคู่แข่งได้ทำให้เกาหลีใต้ทำแต้มทิ้งห่างไปไกลแม้ทีมชาติไทยจะพยายามได้มาแต่ก็ไม่ทันเกาหลีใต้เก็บเซตไปได้อีก 25-16 ขึ้นนำเป็น 2-1 เซตสู้กันต่อในเซตที่4ยังเป็นเกาหลีใต้ที่รูปเกมดูดีกว่าแต่แต้มของทั้งคู่ก็ยังสูสีกันอย่างไรก็ตามเกาหลีใต้มาทำคะแนนฉีกหนีและออกนำก่อนจะปิดเซตและปิดเกมนี้ไปได้ 25-18 สรุปผลการแข่งขันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพ่ายแพ้เกาหลีใต้ส่งท้ายเนชั่นลีกสนามแรกไป 1-3 เซตสกอร์ 19-25 25-23 16-25 และ 18-25เศรษฐาเมินเต้มงคลกิจแซดดิจิทัลวอลเล็ตท้าถ้ามีหลักฐานพร้อมตรวจสอบการเมืองวันที่20พฤษภาคม2567 10:31 น.เศรษฐาเมินเต้มงคลกิจแซดโครงการรัฐบาลมีช่องโหว่ยุพรรคร่วมหาคนนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีแทนลั่นถ้ามีหลักฐานพร้อมตรวจสอบพร้อมทำงานร่วมทุกพรรคแบบสร้างสรรค์เมื่อวันที่20พฤษภาคม2567ที่สาธารณรัฐอิตาลีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายมงคลกิจสุขสิงห์ธารานนท์หรือเต้สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์บอกไม่มีอยากเข้าร่วมงานร่วมกับรัฐบาลเนื่องจากมีหลายโครงการสอบผิดกฎหมายโดยเฉพาะโครงการดิจิทัลวอลเล็ตว่าฟังแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายใจการที่คนมีหน้ามีตาเคยเป็นอดีตส.ส.แล้วมาพูดถึงเรื่องทุจริตโดยพูดไม่ชัดว่าเป็นเรื่องอะไรทั้งนี้ส่วนตัวพร้อมพิสูจน์หากมีหลักฐานอะไรก็พร้อมให้การตรวจสอบหรือจะดำเนินการกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตดังนั้นอยากทำงานด้วยกันหรือไม่ก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนแต่ในหน้าที่ผมในฐานะนายกรัฐมนตรีอยากทำงานร่วมกับทุกคนไม่ว่าฝ่ายค้านฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารอยากให้ทำงานด้วยกันแบบสร้างสรรค์หากมีเรื่องที่เราทำไม่ถูกก็บอกมาถ้ามีหลักฐานก็เอามาบอกและคงไม่อยากจะกล่าวอะไรไปมากกว่านี้นายกรัฐมนตรีกล่าวผู้สื่อข่าวถามว่านายมงคลกิจเพิ่งเข้ามาอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์และออกมาพูดแบบนี้มองว่ามีผู้ใหญ่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่ขอคอมเมนต์และไม่ทราบจริงๆแต่ตนยินดีทำงานร่วมกับทุกพรรควันก่อนตนได้ลงไปในพื้นที่ภาคใต้ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ก็มาต้อนรับความจริงแล้วเราเอาประชาชนเป็นที่ตั้งดีกว่าส
่วนเรื่องที่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลใครจะเป็นฝ่ายค้านเชื่อว่าทุกคนมีหน้าที่ทำงานเพื่อประชาชนในบทบาทที่แตกต่างกันไปคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่เราควรให้ความสำคัญมากกว่าส่วนที่นายมงคลกิจจะเพิ่งเข้ามาหรือจะมีใครอยู่เบื้องหลังหรือไม่ขอให้เป็นเรื่องของท่านผมสนใจเรื่องของความจริงมากกว่าถ้าเป็นเรื่องที่ผมสามารถช่วยเหลือให้ความกระจ่างหรือทำให้ประชาชนไม่มีความเข้าใจผิดก็ยินดีให้ตรวจสอบนายกรัฐมนตรีกล่าว